นับแต่องค์ภูมิพลอดุลยเดชสู่เสวตฉัตรครองราชชาติสุขยิ่งไม่ย่อท้อบุกผืนป่าหาความจริงทำทุกสิ่งให้ประชาผาสุกกันยามดินเสื่อมหญ้าเพาะปลูกราชทุกยิ่งไม่ทรงนิ่งหาวิธีที่คงมั่นทรงแนะให้ราชแกล้งดินทุกถิ่นกันดินเสียนั้นก็ใช้ได้ในวิธีแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดทรงไม่ท้อไม่เคยเพาะบ่นทุกใครใจสุขสีทรงหวังแต่ราชของท่านผ่านเปรมปรีเหล่าข้านี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเด็กหญิงจิตติมาบิณฑบาตนักเรียนโรงเรียนวัดสามโก้พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัดสามโก้ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง